วันนี้เราก็จะมา back to the basic กันก่อนนะคะเราก็จะมาดูเรื่อง review anatomy for toxic injection ค่ะเพื่อทำให้เกิด result ที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ป้องกัน complication ที่จะเกิดขึ้นนะคะเรามาดูอันแรกกันเลยก่อนอื่นนะคะเราก็ควรก่อนที่เราจะฉีดอะไรกับคนไข้เนี่ยเราก็จะต้องรู้คุณสมบัติของท็อกซินอันนั้นนะคะที่เราจะเริ่มฉีดนอกจากที่จะรู้คุณสมบัติของท็อกซินแบรนด์นั้นที่จะเริ่มฉีดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรู้อนาโตมีบนใบหน้าทั้งหมดก่อนนะคะว่าอนาโตมีเนี่ยมียังไงบ้างและอนาโตมีใบหน้าจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะเป็น elevator group แล้วก็ depressor group นะคะคือใบหน้าที่ยกหน้าขึ้นเช่นเราก็ต้องรู้ว่า frontal lift นะคะเป็นหนึ่งเดียวที่ใช้ elevate นะคะ eyebrows ทำให้คิ้วยกขึ้นนะคะการฉีดในกลุ่มนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็อย่างบริเวณโอโอมาโซเป็น depressor muscle นะคะเป็นกลุ่มที่ใช้ดึงหน้าลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดในกลุ่มนี้เพื่อให้คลายตัวก็จะทำให้ตาดูโตขึ้นคิ้วดูยกขึ้นนะคะค่ะอันดับแรกเลยเรามารู้ก่อนว่า Gabella Contraction Pattern เนี่ยค่ะมี5แบบนะคะแบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบที่เรียกว่าอยู่ไทยค่ะแบบนี้ทำไมเราต้องรู้ Patternของ Gabella Pattern ด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับจุดฉีดแล้วก็การฉีดค่ะบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยค่ะมีบัดเจ็ตอาจจะประมาณ100ยูแล้วอาจจะอยากจะกระจายให้ทั่วหน้าเราก็อาจจะได้ฉีดจุดที่สำคัญก่อนนะคะเพื่อเป็น priority แรกนะคะแบบแรกเรียกว่าอยู่ไทค่ะคือคนไข้ใช้มีความแข็งแรงทั้ง porcelain แล้วก็ colligator muscle นะคะแบบที่2เนี่ยก็จะเรียกว่า V ไทค่ะก็คือจะมีทั้งเทลทั้งเฮดของ colligator แล้วก็เทลของ colligator นะคะที่แข็งแรงนะคะแบบที่3จะเรียกว่า converging arrows ค่ะก็คือว่าแบบนี้เนี่ย porcelain เขาตรงกลางเนี่ยจะไม่แข็งแรงเลยความแข็งแรงก็คือจะอยู่ด้านข้างนะคะแบบถัดไปเรียกว่าโอเมก้าไทค่ะคนไข้ที่เป็นโอเมก้าไทแบบนี้นะคะคือนอกจากที่จะใช้กาเบล่าแล้วก็ยังใช้ frontal lift muscle ในการขมวดคิ้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในเคสนี้ถ้าคนไข้เข้ามาถึงว่าคุณหมอคะขอฉีดระหว่างคิ้วหน่อยค่ะแต่ว่าไม่อยากฉีดบริเวณอื่นเลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะออกมาไม่ดีเนื่องจากคนไข้ยังมี frontal lift muscle อยู่ด้วยนะคะแบบสุดท้ายจะเรียกว่า inverted omega ค่ะคือเวลาคนไข้อะค่ะขมวดคิ้วเนี่ยจะใช้ด้านล่างด้วยจะเป็น muscle lift muscle ค่ะก็คือการที่เราต้องรู้แพทเทิร์นของคนไข้เพื่อที่จะได้รู้ว่าจุดฉีดมีอะไรบ้างในบริเวณนี้นะคะถัดไปค่ะการฉีดเบสิกง่ายๆเลยเพื่อป้องกันคอมพลิเคชันนะคะก็คือว่าตรงกลางเนี่ยพอสลัสค่ะเราก็จะต้องรู้ว่าเขาเกาะจากออริจินจากโบนไปอินเสิร์ตที่สกินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฉีดลงลึกนะคะอยู่ตรงกลางจมูกก็คือฉีดจุดตัดก็คือจากคิ้วค่ะมาที่ตาสองข้างตัดกันก็จะเป็นตำแหน่งตรงกลางที่ในการฉีดโพสลาสมัสเซลนะคะก็จะฉีดลึกกับชนโบนเลยก็จะประมาณ7มิลลิเมตรหรือว่าครึ่งเข็มนะคะแล้วส่วนตรงเฮดของคอริเกเตอร์มัสเซลนะคะเราก็จะฉีดค่อนข้างลึกเหมือนกันเกือบชนโบนค่ะเพราะว่าออริจินจากโบนไปอินเสิร์ตที่สกินนะคะหน้าที่ของตัว porcelain muscle เนี่ยค่ะก็คือดึงหัวคิ้วลงค่ะการที่เราฉีดเพื่อคลายตัวตรงนี้นะคะก็จะทำให้ตาดูเปิดขึ้นหัวคิ้วยกขึ้นนะคะส่วนบริเวณตรงเทลของ colligator ค่ะเราก็ควรจะฉีดชั้นสับคิ้วหรือ ID เทคนิคเท่านั้นนะคะเพื่อไม่ให้ลงลึกค่ะเพื่อเกิดป้องกัน complication ก็จะประมาณ2มิลลิเมตรนะคะต่อไปวิธีการที่เพื่อการป้องกันการเกิดคอมพลิเคชันก็คือเป็นพวกตาตกนะคะก็คือโดยการพินสกินขึ้นมานะคะแล้วก็พอยเข็มขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็พยายามดูออร์บิทัลริมไว้เราไม่ควรจิ้มเข็มต่ำกว่าออร์บิทัลริมนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีการบีดดิ้งอะค่ะเราก็ควรสต็อปบีดโดยการที่เอามือเนี่ยกาดเอาไว้เพื่อไม่ให้ท็อกซินนะคะไหลลงด้านล่างนะคะแล้วเวลาฉีดก็สโลลี่นะคะค่อยๆฉีดนะคะถัดไป angle of injection ค่ะบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าเวลาเราฉีดเนี่ยถ้าเราฉีดต้องการจะฉีด IM เราก็ฉีด90องศาไปเลยนะคะถ้าเราจะฉีด intradermal technique นะคะเราก็ควรจะฉีดแค่ประมาณ 10-15 องศาเท่านั้นเบนเข็มนะคะถัดไปนะคะอันนี้เป็นวิดีโอค่ะว่าในการฉีดแล้วก็ให้คนไข้นะคะแอคชั่นก่อนว่ามัสเซิลอยู่บริเวณไหนนะคะพอแอคชั่นปุ๊บแล้วก็พินสกินขึ้นมาแล้วก็จับให้เข็มอยู่ในมือนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะฉีดเข้าไปตามยูนิตที่เราต้องการส่วนใหญ่อะค่ะบริเวณนี้ก็จะฉีดประมาณ4ยูนิตขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของมัสเซิลนั้นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
ก็จะฉีดปกติก็จะค่อยๆฉีดไล่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะฉีดทั้งบริเวณเฮดแล้วก็บริเวณเทลนะคะเพราะไม่งั้นนะคะคนไข้ก็จะเป็นเหมือนเขาขึ้นมาถ้าเราฉีด cover muscle ไม่ครบทุกจุดค่ะถ้าสมมติจะตรงบริเวณเทลเราก็จะฉีดตื้นๆนะคะเป็นแบบ ID นะคะโอเคค่ะประมาณนี้ต่อไปเรามาดูกล้ามเนื้อมัดถัดไปนะคะก็จะเป็น orbicularis oculi muscle ค่ะก็คือเป็น OO muscle กล้ามเนื้อเนี้ยก็จะเป็นวงกลมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะฉีดให้ครบทุกลายของ muscle นะคะก่อนที่เราจะฉีดการที่ดู elasticity ดูจากอะไรนะคะเรียกว่า snap test ค่ะเราก็จะเอาใช้มือเนี่ยหยิบสกินของคนไข้ขึ้นมาโดยที่คนปกตินะคะก็จะเด้งเลยทันทีนะคะแสดงว่าสกินแลกซิตี้ดีแต่ถ้าสมมติว่าค่อยๆ slow release แล้วก็ถือว่าถ้ามากกว่า3วินาทีนะคะก็แสดงว่าสกินแลกซิตี้เนี่ยไม่ค่อยดีแล้วแปลว่าอะไรเราไม่ควรฉีด infra orbital เลยค่ะบริเวณข้างใต้เนี่ยจะดีมากนะคะถ้าในคนอายุน้อยๆและสกินแลกซิตี้ดีจะทำให้สกินพิกเมนต์แถวนี้ดีขึ้นฉีดตื้นๆแบบไม่เกินประมาณแค่1ยูนิตประมาณเนี้ยค่ะก็จะมีผลดีแต่ถ้าในผู้สูงอายุแล้วฉีดบริเวณนี้นะคะก็จะทำให้เกิดอีดีมาทันทีเลยค่ะจะเป็นคนไข้ก็จะมาบ่นด้วยว่าทำไมฉีดไปแล้วมีถุงใต้ตานะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนก็จะค่อยๆหายไปเองค่ะตำแหน่งในการฉีดนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ2 1ฟิกเกอร์เบสหรือว่า2ซมนะคะห่างจากลายตรงนี้นะคะนี่ป้าแล้วก็3จุดนะคะขึ้นไป30องศาลงมา30องศานะคะโดยจุดฉีดเนี่ยเราไม่ควรเกินกว่าบริเวณนี้เลยค่ะไม่ควรมีเกี่ยวกว่าบริเวณนี้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ควรจะฉีดก็คือเวลากลับง่ายๆเลยก็ประมาณ1ฟิกเกอร์เบสหรือ2เซนติเมตรจากออร์บิทัลลิมนะคะแล้วเวลาฉีดนะคะก็ควรจะให้คนไข้เนี่ยรีแลกซ์ค่ะอยู่ในท่ารีแลกซ์เนื่องจากอะไรเนื่องจากเวลาถ้าคนไข้ยิ้มขึ้นมาตัวไซโกมาติคัสเมเจอร์เนี่ยก็จะตื้นขึ้นมาด้านบนนะคะทำให้โอกาสที่จะไปคิดต่อไซโกมาติคัสเมเจอร์เนี่ยมีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปคิดโดนมัสเซลอันนี้ค่ะก็จะทำให้ยิ้มไม่สุดปากเบี้ยวนะคะเหมือนในบางเคสเนี่ยที่คนไข้มาด้วยว่าเอ๊ะเคสนี้ไม่ได้ฉีดกรามนะแต่ปากเบี้ยวแสดงว่าคิดโดนตรงนี้นะคะซึ่งกล้ามเนื้อตรงเนี้ยค่ะไซโกมาติคัสเมเจอร์จะเกาะมาตรงเกาะอยู่บริเวณโบนค่ะตรงบริเวณไซโกมาติคัสเนี่ยค่ะตรงไซโกมาโบนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพอยเข็มอะค่ะก็พยายามพอยเข็มไปด้านลัทเทอรัลเพื่อป้องกันคอมพลิเคชันนะคะโดสก็ขึ้นอยู่กับซีเวอริตี้เลยนะคะสกินแถวนี้บางถ้าเราไม่อยากให้เกิดบูสเยอะค่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องจะฉีดลึกมากนะคะค่ะก็ถ้าสมมติว่าในบางเคสเนี่ยค่ะนี่ค่ะเนื่องจากเรารู้แล้วว่า OO muscle นะคะมีการทำหน้าที่ในการดึงหน้าลงเพราะฉะนั้นการฉีดจุดนี้ก็จะทำให้คิ้วดูยกขึ้นตาดูเปิดขึ้นนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็น frontalis muscle ค่ะ frontalis muscle เนี่ยก็จะเป็น elevator muscle นะคะคือทำหน้าที่ในการยกคิ้วขึ้นนะคะคราวนี้ทำไมเราต้องรู้จะมีทั้งหมด4 pattern ค่ะมี full pattern central lateral แล้วก็ V shape นะคะการรู้แพทเทิร์นเนี่ยเพื่อเราได้รู้ว่าจุดฉีดควรจะเป็นจุดไหนประมาณไหนนะคะเราก็ควรจะฉีดตามแพทเทิร์นของมัสเซลนะคะโดสก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกล้ามเนื้อนะคะในบางเคสควรจะลดโดสลงในผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าคนสูงอายุเนี่ยจะมีเดอร์มาโตคาราซิสก็คือมีหนังตาที่ย้อยนะคะมีขนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยไปบล็อกมัสเซลตรงนี้แล้วเขาก็จะไม่มีกล้ามเนื้อในการเปิดอ่านะคะก็จะทำให้ตาดูตกนะคะหรือว่าคิวโดนกดนะคะคนที่มีสกินแลกซิตี้ไม่ดีนะคะหรือว่าคนที่มีอาการแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่แล้วหรือมีโทซิสอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ควรลดโดสลงนะคะแล้วถ้าบริเวณนี้เนี่ยถ้าเราไม่อยากให้ทรงคิ้วเปลี่ยนเยอะนะคะเราควรจะฉีดเนี่ยห่างจากคิ้วให้เยอะๆถ้าไม่อยากให้ทรงคิ้วเปลี่ยนบอกว่าเทรนด์ตอนนี้นะคะเป็นทรงเกาหลีอยากได้แบบไม่โก่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรฉีดห่างออกจากคิ้วเยอะๆค่ะฉีดไปด้านบนซึ่งก็คือแต่ว่าก็ต้องดูแพทเทิร์นของมัสเซิลด้วยค่ะค่ะต่อไปอันนี้เป็นเซฟโซนของในเท็กซ์บุ๊กนะคะเซฟโซนคืออะไรก็จะเป็น2เซนติเมตรนะคะห่างจากซุปพราออร์บิทัลริดจ์นะคะแล้วก็บริเวณนี้แต่จริงๆแล้วในบางเคสนะคะถ้าเป็นเคสที่เป็นลัทเทอรัลไทป์นะคะเราควรฉีดมาด้านข้างด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ cover กล้ามมัสเซิลทั้งหมดเลยบริเวณนี้นะคะ
แล้วเดี๋ยวเราจะพูดถัดไปต่อไปนะคะเป็น Masseter Muscle ในวัยรุ่นเนี่ยก็อยากจะหน้าเรียวนะคะ Masseter Muscle เนี่ยถ้าในวัยรุ่นเนี่ยเราสามารถฉีดได้โดสค่อนข้างสูงเลยแต่ถ้าในผู้สูงอายุแล้ว Masseter Muscle เนี่ยทำหน้าที่เป็นการ Hanging บริเวณจอไหล่เอาไว้นะคะถ้าในบางเคสเนี่ยก็ต้องระวังนะถ้าในผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะทำให้หน้าหย่อนได้ถ้าเราฉีดเยอะจนเกินไปนะคะสไลด์นี้อยากจะบอกถึงอะไรเป็นการผ่าอาจารย์ใหญ่แล้วก็ดิเซสมาดูว่า Rhizoleus Muscle ไปเกาะไหนบ้างของ Masseter Muscle นะคะทำไมเราต้องรู้อันนี้เนื่องจากถ้าสมมติว่าเราไปโดนฮิตโดน Rhizoleus Muscle อะค่ะก็จะทำให้เกิดปากเบี้ยวหรือว่ายิ้มไม่สุดนะคะจะเห็นว่าแบบ A ค่ะก็คือ Rhizoleus Muscle อะค่ะจะเกาะที่คอด้าน3นะคะหรือด้านบนแล้วก็หน้าแบบ B คือเกาะทั้ง3แล้วก็6ด้วยค่ะก็คือทั้งขอโทษค่ะแบบ B เกาะด้าน6นะคะเกาะด้านล่างนะคะส่วนแบบ C คือเกาะทั้ง3และ6ด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยส่วนแบบ D ด็อกก็คือเกาะทั้ง2 3แล้วก็6เลยนะคะเพราะฉะนั้นเซฟโซนอยู่ตรงไหนคะก็คือ1กับ4แล้วก็5นะคะเพราะฉะนั้นเวลาฉีดกลามอะค่ะเราก็ควรจะฉีดไปด้านแลทเทอรัลนะคะแล้วก็ต่ำข้างใต้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เซฟมากนะคะก็จะเป็นตำแหน่ง injection ก็นี้นะคะก็คือลากนะคะ landmark ลากจาก ear lobe นะคะมาถึง corner of mouth นะคะแต่ก่อนเนี่ยอาจจะใช้ถึง tragus เลยนะคะแต่ถ้าทาถึง tragus เลยก็อาจจะทำให้เกิด hollow cheek ได้ทำให้แก้มดูตอบจนเกินไปจะทำให้ไม่สวยนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น mandible borderline นะคะเพราะฉะนั้น safe zone ก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะขนาดที่จะฉีดค่ะยูนิตก็ขึ้นอยู่กับ muscle นะคะก็จะประมาณ 20-40 ยูนิต per muscle นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นจมูกนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าฉีดรัดแก้มจมูกฉีดปิดจมูกไม่อยากให้จมูกบางนะบานนะคะก็จะประมาณนี้ที่จะฉีดสิ่งที่ได้คืออะไรก็คือจะทำให้พอไซส์ของบริเวณนี้ค่ะดีขึ้นในคนที่มีผิวมันนะคะถ้าไม่ใช่กลุ่มสิวนะคะก็จะช่วยทำให้ดีขึ้นค่ะแล้วก็คนที่เวลายิ้มค่ะแล้วจมูกบานปกติเราการเวลาเราจะถ่ายรูปอะค่ะเพื่อที่จะดูว่าเขาดีขึ้นไหมมักจะในท่ายิ้มค่ะเนื่องจากเวลาในท่ายิ้มเนี่ยจะทำให้ nasolis muscle อะทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเวลาการเปรียบเทียบอะค่ะเราก็อาจจะต้องถ่ายรูปคนไข้หน้าตรงแล้วก็ด้านข้างในท่าที่ยิ้มนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามัสเซลของเขา nasolis muscle ดีขึ้นไหมนะคะจุดฉีดก็จะประมาณนี้ค่ะตรงนี้ก็จะประมาณ2ยูนิตนะคะตรงปีกจมูกก็จะประมาณ1ยูนิตค่ะแล้วก็ด้านข้างก็สามารถฉีดได้หมดเลยนะคะตรงนี้เป็นตรงเซปตายค่ะก็จะสามารถฉีดได้ในคนที่มัสเซลตรงนี้แอคชั่นเยอะๆนะคะแต่ตรงนี้จะค่อนข้างเจ็บเลยค่ะค่ะคราวนี้เราก็พูดรู้ไปแล้วนะคะถือว่าการฉีดมีอะไรบ้างคราวนี้จะมาดูคอมพลิเคชันกันบ้างนะคะคอมพลิเคชันก็คืออะไรก็คือจะมีสปอตไอส์มาเอาค่ะหรือว่าเป็นคิ้วซามูไรนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราเนี่ยฉีดไปทั่วทั้งแผ่นนะคะเราฉีดด้านมีเดียลเยอะเกินไปแต่เราไม่ได้มาด้านแลเทอรัลก็เลยทำให้เกิดสปอตไอส์มาเอานะคะก็คือเกิดการคอมเพนเซตของมัสเซลนะคะการป้องกันเนี่ยก็คือ1 นะคะก็คือว่าเราก็ควรจะดูว่าแพทเทิร์นของมัสของคนนี้เป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคนที่มีลัทเทอรัลไทป์เยอะๆมีมัสเซลฟอนทอลิสแบบลัทเทอรัลไทป์อะค่ะเราก็ควรฉีดมาด้านข้างร่วมด้วยนะคะแล้วก็การประเมินโดยการเอามือค่ะบล็อกคนไข้ไว้เลยจับไว้และให้คนไข้พยายามเลิกหน้าผากต้านกับมือของเรานะคะจะได้รู้ว่าคนไข้เนี่ยมีมัสเซลที่แข็งแรงขนาดไหนนะคะแล้วก็วิธีแก้ง่ายๆเลยค่ะก็คือค่ะฉีดบริเวณนี้ค่ะฉีดตื้นๆนะคะไม่ต้องเยอะประมาณ 1-2 ยูนิตค่ะบริเวณที่คิ้วเชิดมากที่สุดนะคะค่อยๆแก้ไปค่ะเนื่องจากถ้าสมมติเราแก้เยอะเกินไปอะค่ะตอนนี้คนไข้เป็นสป็อกอยู่ถ้าแก้เยอะอะค่ะก็จะเกิดบาวโทซิสเลยนะคะต่อไปบาวโทซิสคืออะไรส่วนใหญ่คนไข้มาจากประวัติมาด้วยแบบคุณหมอคะทำไมง่วงตลอดเวลาเลยทำไมลืมตาไม่ค่อยขึ้นหนักตามากเลยค่ะหรือว่าแบบทำไมชั้นตาเล็กลงตาตีลงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แสดงว่าก็คือจะเป็นบาวโทซิสนะคะสาเหตุเกิดจากฟอนทอลิสมัสเซลเราฉีดเยอะเกินไปหรือว่าฉีดใกล้กับคิ้วมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรจะลดโดสในเคสที่1ผู้สูงอายุนะคะ2คนที่มีไขมันค่ะบนเปลือกตาบนเยอะๆหรือว่า3ก็คือคนที่มีแนวโน้มที่ตาตกอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรลดโดสลง
วิธีการแก้เนี่ยค่ะแล้วก็คงจะรีแอชชัวร์คนไข้ว่าแบบเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นนะคะนะคะประมาณ 2-4 สัปดาห์ถ้าสมมติว่าช่วยมันปลอบประโลมจิตใจก็จะใช้กลุ่มพวก Radio Frequency นะคะแต่วิธีแก้อื่นๆจริงๆก็มีนะคะด้วยการที่ Eye Brow Lift ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณหมอเนี่ยค่ะยังไม่ชัวร์ก็อาจจะยังไม่ต้องฉีดก็ได้ค่ะวิธีการแก้นะคะเพื่อตรงนี้ค่ะคือ Safe Zone ก็จะเป็น OuterOutside of orbital limb นะคะตรงนี้แล้วเวลาฉีดเนี่ยก็ฉีดอยู่บน ridge ก็คือแนะนำว่าควรจะฉีดตื้นๆและฉีดอยู่บนโบนค่ะเพื่อจะยกคิ้วขึ้นโดสก็คือไม่ต้องเยอะค่ะประมาณ1ยู1ถึง2ยูนิตก็เพียงพอแล้วเพื่อจะได้ยกคิ้วด้านข้างขึ้นนะคะคราวนี้ค่ะคนไข้บางคนก็จะมาบอกว่าด้วยตาตกคราวนี้เรามาดูนิยามก่อนว่าตาตกกับ eyelidosis คืออะไรนะคะอย่างเช่นคนไข้ก็บางทีเนี่ยเราก็ต้องแยกก่อนว่าคนไข้เนี่ยเป็น eyelidosis หรือว่า eyebrow ptosis นะคะโอเคโดยการที่จริงๆแล้วก่อนที่จะทำหัตถการนะคะก็ควรจะถ่ายรูปคนไข้นะคะ before เอาไว้ว่าเป็นยังไงค่ะเราดูนิยามกันว่าสรุปว่าเคสเนี้ยเป็น eyelidosis จริงไหมนะคะนิยามก็จะมี2แบบค่ะก็คือจะเป็นวัดระยะทางระหว่างนี่ค่ะupper lid กับ MRD margin and light defect ค่ะตรงกลางเลยซึ่งคนปกติอะค่ะถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยดรอปมา2มิลลิเมตรก็จะเป็น mitosis ถ้าดรอปประมาณ3มิลลิเมตรก็จะเป็น moderate ถ้าเกือบจะปิดตาดำทั้งหมดเลยก็คือเป็น severe แล้วแต่แบบเนี้ยดูค่อนข้างยากนะคะอีกแบบนึงอีกนิยามนึงให้ดู palpable fissure ค่ะก็คือขอบระยะระหว่างขอบตาด้านบนและขอบตาด้านล่างในคนปกติมักจะประมาณ9มิลลิเมตรค่ะแต่ถ้าสมมติว่าดรอปลงมาเป็น7มิลลิเมตรก็คือแสดงว่ามีไมโทซิสแล้วนะคะส่วนใหญ่อะค่ะเคสก็มักจะเกิดจากการตาตกด้านเดียวนะคะถ้าสมมติว่าคนไข้ส่งรูปถ่ายมาให้เราดูละวิธีวัดก็วัดยังไงเราก็อาจจะดูจากรูปถ่ายค่ะว่าด้านสองข้างเขาเป็นยังไงดังในรูปนี้นะคะก็ถือว่าตาตกเพราะว่าระยะทางของ A เนี่ยน้อยกว่า B ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าคนนี้ก็จะมีภาวะไอลิดโทซิสนะคะสาเหตุหลักเกิดจากอะไรเกิดจากนี้ค่ะกล้ามเนื้อมัดนี้ชื่อว่าลิเวเตอร์เราไปคิดโดนลิเวเตอร์พาลพิปิซูเปอราลิสค่ะที่ใช้ในการเปิดตาขึ้นนะคะอันนี้เป็นสกินตรงนี้เป็นโบนนะคะเกิดจากอะไรส่วนใหญ่จะเกิดจากการฉีดบริเวณเนี่ยค่ะเทลของคอลลิเกเตอร์มัสเซลแล้วเราฉีดลึกกันไปก็เลยผ่านค่ะผ่านตรงบริเวณซูเปอร์ออร์บิทัลเซปตัมผ่านออร์บิทัลเซปตัมแล้วก็ไปซูเปอร์ออร์บิทัลฟอร์เมนนะคะแล้วก็ไปคิดโดนมัสเซลกรุ๊ปนี้ก็เลยทำให้ตาตกได้เพราะฉะนั้นวิธีแก้ค่ะเราก็จะใช้วิธีในการหยอดค่ะหยอดอัลฟาแก้หรือ IOPD ทุก 2-3-4 ชั่วโมง2-3 ชั่วโมงวันละ4ครั้งเพื่อกระตุ้นมูลเลอร์มัสเซลค่ะมูลเลอร์มัสเซลเนี่ยค่ะก็จะอยู่บริเวณนี้มีกล้ามเนื้ออีกอันหนึ่งที่อยู่ขนานไปกับเลเวเตอร์พาลพิปิซูเปอราลิสค่ะมูลเลอร์มัสเซลนะคะปกติใช้ในการซัสเทนไอโอเพนนิ่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อมัดเนี่ยก็จะไม่โดนฮิตไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยหยอดเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดเนี่ยสตรองขึ้นนะคะส่วนวิธีอื่นๆอาจจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ค่ะเรดิโอฟรีเควนซีไม่ค่อยช่วยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันคือตอนที่เราจะฉีดเทลของคอลลิเกเตอร์ค่ะแล้วก็ควรจะฉีดตื้นๆไม่ลึกจนเกินไปแล้วค่อยๆฉีดแล้ววอลลุ่มก็ไม่ต้องเยอะมากค่ะต่อไปคนไข้มาด้วยคุณหมอคะฉีดไปแล้วทำไมแบบยิ้มไม่เท่ากันเลยอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูนะคะว่าก่อนเป็นแบบยิ้มเป็นแบบนี้เห็นไหมคะด้านนี้ก็คือโดนไลโซเรสด้านขวานะคะซึ่งมีหน้าที่ในการยกมุมปากแล้วก็ดึงไปทางด้านลาเทอรัลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเคสเนี้ยเกิดจากการฉีดกล้ามแล้วคิดไปโดนไลโซเรสด้านขวาก็เลยทำให้เกิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันก็คือฉีดท็อกซินนะคะให้ต่ำกว่าเอียโลบแล้วก็ฉีดไปด้านแลทเทอรัลนะคะการที่พอคนไข้มาด้วย asymmetrical smile เราก็ต้องมาประเมินค่ะว่าคนไข้เกิดจากมัสเซลมัดไหนบางคนเนี่ยไม่ได้ฉีดกรามมาเลยแต่ว่ายิ้มเบี้ยวนะคะยิ้มไม่เท่ากันก็แสดงว่าเกิดจากอะไรเกิดจากโดนส่วนใหญ่ก็จะโดนตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเวลาเราฉีดท็อกซินบริเวณโอโอมัสเซลแล้วเราฉีดต่ำมาแล้วก็มีเดียวแล้วก็ลึกไปมันก็จะโดนฮิตกล้ามเนื้อมัดนี้ค่ะ zygomaticus major ที่ใช้ในการยกมุมก็เลยทำให้ปากเยี่ยวได้ค่ะอันนี้ก็จะให้ดูที่ว่ามีมัสเซลเจ็บมัดนะมาเกาะตรงบริเวณมิวโรลูสมัสเซลค่ะในการยกมุมปากเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะดูว่าความผิดปกติเกิดจากมัดไหนนะคะค่ะโอเค
ันสุดท้ายนะคะก็คือเป็นภาวะที่เรียกว่า paradoxical necessary hypertrophy นะคะคนไข้จะมาด้วยหลับฉีดไปแล้วค่ะ 1-2 วันทำไมปวดเลยปวดมักจะปวดตอนเวลาเคี้ยวค่ะหรือว่าเวลากัดฟันเวลาที่ออกแอคชั่นบริเวณกล้ามเนื้อมัดนี้นะคะก็ส่วนใหญ่อะค่ะถ้าเรามีวิธีแก้2แบบก็คือจะฉีดซ้ำก็ได้หรือว่าค่อยๆปล่อยเอาไว้ค่ะปล่อยไว้ประมาณ2อาทิตย์ก็จะค่อยๆหายไปเองนะคะเกิดจากอะไรเกิดจาก compensate muscle นะคะนี่ค่ะก็คือ muscle ของบริเวณ masseter muscle ก็จะแบ่งออกเป็น superficial part แล้วก็ deep part ส่วนอันนี้ A นะคะก็จะเป็นอันที่ยังไม่ได้ฉีดท็อกซินจะสังเกตว่าจะมีทั้ง superficial แล้วก็ deep part แต่คนไข้ในกลุ่มนึงค่ะจะมี DIT ค่ะ deep inferior tendon ซึ่งขั้นกลางเลยระหว่าง deep part กับ superficial partหลังจากปกติแล้วเราก็ควรฉีดลึกใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้โดนไลโซเลียสแล้วก็เลยจะฉีดดีฟนะคะพอกล้ามตรงบริเวณดีฟเนี่ยดีฟพาร์ทเนี่ยถูกท็อกซินไปแล้วก็จะฟีบก็เลยทำให้ซูเปอร์ฟิเชียลพาร์ทเนี่ยค่ะปูดออกมาเพื่อเป็นคอมเพนเซตทำให้กล้ามเนื้อมันเนี่ยมีแรงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือฉีดเข้าไปเลยให้คนไข้กัดฟันแล้วก็ฉีดเข้าไปตรงบริเวณที่เบลจิ้งออกมาค่ะปริมาณก็ขึ้นอยู่กับความเบลจิ้งตรงนั้นนะคะก็ได้ตั้งแต่2ยูนิต4ยูนิตถึง10ยูนิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสเนี่ยค่ะเราก็สามารถป้องกันได้ในครั้งถัดไปค่ะว่าถ้าคนไข้มีประวัติว่าฉีดแล้วปวดนะคะเราก็ต้องฉีดซูเปอร์ฟิเชียลพาร์ทด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ